สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind ครับผมคลิปนี้ครับผมก็เป็นเรื่องราวข่าวจากภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man and the Wasp Quantum Mania อีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันคือภาพใบเดียวเป็นเหตุสังเกตได้หลังจากที่ผมได้อ่านอาร์ติเคิลของทาง The Direct แล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราได้คิดต่อไปได้เยอะมากๆเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับว่าความเป็นไปได้แบบไหนบ้างที่ผมรู้สึกว่ามันในบทความนี้เขาชี้ประเด็นให้เห็นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มข่าวจากบทสัมภาษณ์ของทางเควินไฟกี้กันก่อนนะครับผมที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Empire นะครับผมที่เป็นจุดเกิดเหตุของรูปใบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับรูปใบนี้ครับผมน่าจะเป็นรูปใบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาเลยก็ว่าได้นะครับกับรูปของแคง The Conqueror นะครับที่กำลังนั่งอยู่ในเก้าอี้ของเขานะครับหรือที่เรียกว่า Time Share เก้าอี้ที่ในจากคอมิกนั้นสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ในจักรวาลหรือในพหุจักรวาลแห่งนี้นั่นเองครับและแน่นอนครับว่ามันจะถูกบรรจุอยู่ในภาพยนตร์ด้วยนั่นเองซึ่งในตัวอย่างแรกเนี่ยเราก็ได้เห็นเจ้าเก้าอี้ตัวนี้มาแล้วนะแต่ว่ามันแบบมันโดนนู่นนั่นนี่บังเอาไว้อยู่กับเราก็ไม่ได้เห็นแบบภาพเต็มๆของมันนั่นเองครับผมโดยการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของเควินไฟกี้นะครับประธานใหญ่ของทาง Marvel Studio บอกกับทาง Empire Magazine ว่าภาพใบนี้นะครับหรือแคงในเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นแคงที่มีทางเลือกที่ชัดเจนเขาคือแคงในเวอร์ชัน Big Bad จากแคงในหลายๆเวอร์ชันและแคงในเวอร์ชันนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่เข้าต่อสู้กับเวอร์ชันอื่นพอๆกับที่เขาต่อสู้กับเหล่าฮีโร่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินมาแล้วว่าแคงในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันนักรบที่ทรงพลังมากๆแต่ลุงเควินของเราก็ได้บอกเอาไว้ครับว่าแคงในแอดแมนภาคที่3อยู่ในสถานะหรืออยู่ในตำแหน่งที่เขานั้นต้องการพลังกลับคืนมาเป็นอย่างมากเขามียานยักษ์และอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เขาเดินทางไปทุกที่ทุกเวลาตามที่เขาต้องการถ้ามันสามารถกลับมาออนไลน์ได้ทำให้แคงนั้นต้องการเหล่าแอนด์แฟมิลี่ที่มีความอัจฉริยะและปาดเปลืองในเรื่องของอนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถออกจากที่นี่ไปได้นั่นเองและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์นะครับจากทางเควินไฟกี้ประธานใหญ่ของทาง Marvel Studio นั่นเองครับบ่งบอกให้เราได้รู้หลายอย่างเลยนะครับผมตั้งแต่การที่เหล่าแอนด์แฟมิลี่ถูกดูดเข้าไปการที่สกอตทำงานให้กับแคงซึ่งนี่แหละครับมันเป็นที่มาของภาพใบนี้ใบเดียวเป็นเหตุสังเกตได้ว่ามันจะเผยเนื้อเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างออกมารวมไปถึงอุปกรณ์ของแคงที่ให้สกอตไปตามหาเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันกับประเด็นแรกกันก่อนเลยครับก็คืออุปกรณ์ที่สกอตจะต้องไปตามหาต้องบอกเลยว่าผมได้ย้อนกลับไปดูแอนด์แมนภาคแรกภาค2อีกรอบมาสดๆร้อนๆเลยครับซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครสกอตแลงต้องบอกเลยว่าเขายังเป็นคาแรคเตอร์เดิมตั้งแต่ที่เคยเป็นมานะครับก็คือทำอาชีพเป็นแบบขโมยงัดแงะเข้าที่นั่นที่นี่นะครับซึ่งในภาคที่3เองนี้เขาก็ยังคงต้องทำภารกิจตามหาและก็น่าจะงัดเข้าที่นั่นที่นี่อีกครั้งเช่นกันเพื่อที่จะตามหาของให้กับแคงและก็เชื่อเลยครับว่าอุปกรณ์ตัวนั้นแหละที่จะเป็นแหล่งพลังงานทำให้ยานของแคงนั้นสามารถเดินทางออกจากมิติควอนตัมได้จากบทสัมภาษณ์ของเควินไฟกี้ครับที่มีการพูดถึงอนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลก็เลยทำให้ผมนึกออกขึ้นมาทันทีเลยว่าอุปกรณ์ที่จะต้องย้ายกองทัพหรือยานยักษ์หรือตัวเองออกจากมิติควอนตัมเนี่ยมันมีเพียงแค่น้ำยาอมฤตอนุภาคพิมพ์นั่นเองซึ่งในเฟสที่3นะครับในตอนจบเอ็นเกมเนี่ยอนุภาคพิมพ์ถือว่าเป็นคีย์สำคัญในการที่จะทำให้เหล่าอเวนเจอร์เดินทางผ่านมิติควอนตัมและไปโผล่ในช่วงเวลาอื่นๆและแน่นอนว่าในแอนด์แมนภาคที่3เรื่องราวทั้งหมดที่โผล่มาและเรากำลังปะติดปะต่อกันอยู่นี้มันก็น่าจะมีความคล้ายกันในการที่แคงจะใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของเขาอาจจะเป็นอนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลแน่ๆหรือถ้าไม่ใช่ลักษณะของแรงพลังงานก็คงจะต้องใกล้เคียงกันแหละครับเพราะว่ามิติควอนตัมคือมิติเล็กจิ๋วที่ต้องย่อขนาดตัวเองเล็กกว่าอะตอมเข้าไปถึงจะเข้าไปได้และการที่จะออกมาได้ก็ต้องขยายร่างเพื่อให้ขยายใหญ่ขึ้นมาและออกมาจากมิติแห่งนั้นได้ซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้มันก็คืออนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลนั่นแหละที่เราก็ได้เห็นมาแล้วในเอ็นเกมไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่เดินทางลอดผ่านไปหรือกองทัพยานยักษ์อย่างยานเซนทอรี2ที่ขนกองทัพธานอสเดินทางไปยังอนาคตเข้าไปตบเหล่าอเวนเจอร์นั่นเองที่สำคัญการตามหาแหล่งพลังงานที่แข็งนั้นอยากได้จำเป็นต้องให้เหล่าแอนด์แฟมิลี่ที่มีความรู้เรื่องพิมพ์พาร์ติเคิลช่วยตามหาและคนที่ทำงานนี้ก็คือแอนด์แมนหรือสกอตแลงที่มีความเข้าอกเข้าใจอนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลอยู่ประมาณหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่คิดค้นขึ้นมาก็ตามซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องในลีครับเพราะในเนื้อเรื่องหลุดครั้งนึงเจเน็ตเคยทำงานร่วมกับแคงด้วยซึ่งน่าจะช่วยกันหาทางออกจากที่นี่แต่เจเน็ตก็ต้องล้มดิวไปเพราะว่าเห็นความชั่วร้ายในตัวของแคงขึ้นมาและเมื่อเจเน็ตหนีกลับมาได้แคงก็น่าจะต้องการเหล่าแอนด์แฟมิลี่อีกครั้งเพื่อที่จะช่วยให้เขาหาแรงพลังงานของเขาในการนำพากองทัพของเขาออกจากที่นี่แล้วออกไปทำสงครามกับตัวเองในเวอร์ชันอื่น
ื่นๆซึ่งในตัวอย่างแรกครับเราน่าจะได้เห็นแคสซี่อธิบายถึงเจ้าอุปกรณ์นี้ว่ามันสามารถสื่อสารและติดต่อกับคนที่อยู่ในมิติควอนตัมได้ดูจากรูปนี้สิครับมีคีย์บอร์ดอยู่ด้วยแคสซี่น่าจะแชทกับคนที่อยู่ในมิติควอนตัมมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เอามาเสนอให้กับเหล่าแอนด์แฟมิลี่ดูก่อนที่พวกเขาจะถูกดูดเข้าไปนั่นเองซึ่งการดูดเข้าไปนี้ครับอาจจะเกิดมาจากฝีมือของแคงก็เป็นไปได้ที่ต้องการเหล่าแอนด์แฟมิลี่กลับมาทำงานหาแหล่งพลังงานให้เขาอีกครั้งซึ่งผมเองเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังติดใจกับคำที่แคสซี่พูดว่าเราช่วยกันสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาซึ่งมองว่ายังไงก็ไม่ใช่แก๊งพ่อแม่แน่นอนที่สร้างเครื่องนี้ขึ้นแล้วเจ้าเครื่องนี้มันไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวครับมันสามารถเดินทางเข้าไปในมิติควอนตัมได้โดยที่ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมตัวของเหล่าแอนด์แฟมิลี่เอาไว้เลยซึ่งคำว่าเราที่แคสซี่พูดออกมานั้นคนที่ช่วยเธอสร้างอาจจะเป็นแคงหรือเปล่าซึ่งเป็นแคงในอีกเวอร์ชันหนึ่งแน่นอนครับว่าผมกำลังหมายถึงเนธนาธานิเอลริชาร์ดหรือไอออนแรดหนึ่งในสมาชิกกลุ่มยังอเวนเจอร์ที่ย้อนเวลามาก่อตั้งทีมนี้ในคอมิกนั่นเองครับที่สำคัญในคอมิกนั้นตัวของแคสซี่หรือสเตนเจอร์ก็ยังเป็นคนรักของไอรอนแรดอีกด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะได้เห็นแคงในเวอร์ชันของไอรอนแรดในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยที่ช่วยเธอสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาและทำให้เหล่าแอนด์แฟมิลี่ถูกดูดเข้าไปเพื่อที่จะให้แคงเดอะคอนคูเลอร์ได้ใช้งานเหล่าแอนด์แฟมิลี่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิมพ์พาร์ติเคิลตามหาแหล่งพลังงานให้เขาและเจ้าแหล่งพลังงานนั้นเราก็น่าจะได้เห็นมาแล้วมันก็คือก้อนกลมๆอันนี้ที่จะถูกบรรจุเข้าไปในแท่งนี้แล้วเอาไปยัดใส่บนเก้าอี้ไทม์แชร์ของแคงนั่นเองครับซึ่งในตัวอย่างเราก็เห็นมาแล้วว่าทั้งเซตนี้มันได้ออกมาในตัวอย่างแล้วกับอุปกรณ์ที่ว่าจะพาแคงเดินทางออกไปที่ไหนก็ได้หรือเวลาไหนก็ได้นั่นเองครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยและต้องบอกเลยว่าในการให้สัมภาษณ์ของเควินไฟกี้ในครั้งนี้ทำให้เราได้เข้าใจแคงมากขึ้นเขายังไม่ใช่ร่างที่เต็มวัยหรือยังไม่ใช่ร่างที่แบบว่ามีพลังขั้นสุดแต่จากตัวอย่างที่เราได้เห็นมาครับคือเท่านี้ยังไม่เรียกว่าสุดอีกเหรอสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ